สวัสดีค่ะรายการหมออาสากับจสร้อยค่ะในวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันค่ะถึงเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นโรคอีกโรคหนึ่งนะคะที่อัตราของการมีผู้ป่วยทั่วโลกเนี่ยอยู่ในลำดับต้นๆ นะคะรวมทั้งเรื่องของการเสียชีวิตนะคะหรือว่าความพิการจากโรคนี้นะคะอันนี้เป็นภาพของทั่วโลกค่ะแต่ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยก็เป็นอีกอันหนึ่งนะคะที่ต้องมาศึกษากันนะคะว่าจำนวนของผู้ป่วยในขณะนี้นะคะว่าอยู่ในกลุ่มไหนอย่างไรบ้างค่ะนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็จะมาคุยกันกับทางแพทย์หญิงศิริกัญญารุ่งเรืองค่ะซึ่งอาจารย์เป็นอายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยาศูนย์การแพทย์กัจจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะสวัสดีค่ะค่ะพูดถึงสถานการณ์ของประเทศไทยเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองในขณะนี้เนี่ยเราอยู่ในสถานการณ์เป็นยังไงบ้างอะคะค่ะเนื่องจากในปัจจุบันนะคะประเทศไทยก็เป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะก็เลยพบอัตราการเกิดคนไข้ลดโรคหลอดเลือดสมองมากขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยที่ปัจจุบันนะคะอัตราคนไข้รายใหม่ในแต่ละปีปัจจุบันพบได้ประมาณ 250,000 รายต่อปีค่ะแล้วก็ยิ่งพบมากขึ้นในกลุ่มคนไข้ที่อายุมากขึ้นค่ะค่ะอันนี้ทั้งเพศหญิงเพศชายด้วยไหมคะในคนที่อายุมากขึ้นนะคะก็ใช่ค่ะก็คือพบได้ในคนอายุมากทั้งเพศหญิงทั้งเพศชายแต่ว่าจะพบมากกว่าในเพศชายค่ะอ๋อค่ะทีนี้โรคหลอดเลือดสมองค่ะอยากให้อาจารย์หมอให้ภาพว่ามันคืออะไรแล้วก็มีทั้งหมดกี่ประเภทอะคะค่ะโรคหลอดเลือดสมองนะคะจะแบ่งหลักๆเป็น2ประเภทนะคะในกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าอุดตันส่วนในกลุ่มที่2ก็จะเป็นหลอดเลือดสมองแตกนะคะหมอขอพูดถึงกลุ่มแรกก่อนเลยนะคะกลุ่มแรกที่เป็นกลุ่มหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันการที่เกิดหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยเกิดจากการที่มีคราบไขมันหรือว่าพลาคเนี่ยค่ะที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆนะคะเกาะอยู่บริเวณผนังหลอดเลือดเมื่อตัวคราบไขมันเนี่ยเกาะมากขึ้นสะสมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะทำให้หลอดเลือดตีบแคบลงค่ะทำให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นนะคะแล้วก็บางครั้งนะคะตัวพลาคหรือว่าตัวคราบไขมันนี่เองมีการตีแตกพอมีการตีแตกก็จะมีการมาเกาะกลุ่มกันของตัวเกล็ดเลือดค่ะพอเกล็ดเลือดมีการมาเกาะกลุ่มรวมตัวกันก็อาจจะไปขัดขวางการไหลเวียนของเลือดทำให้เกิดหลอดเลือดสมองตีบฉับพลันได้ค่ะในกลุ่มถัดไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มเลือดสมองอุดตันนะคะกลุ่มหลอดเลือดสมองอุดตันก็คือเกิดจากที่อยู่ดีๆก็มีลิ่มเลือดไปอุดบริเวณหลอดเลือดสมองแบบฉับพลันทันทีค่ะโดยที่ยกตัวอย่างที่หมอที่เจอได้บ่อยๆนะคะก็ในกลุ่มที่ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านหัวใจเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะหรือว่าหัวใจเต้นพลิ้วหรือว่ามีอัตรามีการบีบตัวของหัวใจที่ไม่ดีอะค่ะบีบตัวได้น้อยก็พอหัวใจบีบตัวได้น้อยหรือว่ามีการเต้นผิดจังหวะเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดเลือดค้างอยู่ในหัวใจแล้วก็มีโอกาสเกิดลิ่มเลือดในหัวใจได้นะคะวันดีคืนร้ายที่ลิ่มเลือดในหัวใจอะค่ะหลุดไปมีการบีบตัวลิ่มเลือดขึ้นไปบริเวณสมองนะคะคือปกติแล้วตามภาพนะคะหัวใจก็จะผ่านเส้นเลือดบริเวณคอแล้วก็ขึ้นไปที่สมองพอลิ่มเลือดลอยขึ้นไปอุดบริเวณสมองแบบฉับพลันก็เกิดอาการสมองขาดเลือดแบบฉับพลันทันทีได้ค่ะกลุ่มที่3นะคะก็เป็นกลุ่มหลอดเลือดสมองแตกค่ะอันนี้ก็เกิดได้จากทั้งสาเหตุจากตัวหลอดเลือดเองนะคะเช่นหลอดเลือดโป่งพองหรือว่าเกิดจากความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้อะค่ะพอความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ไปกระทบต่อหลอดเลือดสมองก็มีโอกาสทำให้หลอดเลือดสมองมีการตีบหรือว่าแตกได้นะคะอันนี้ก็คือประเภทแล้วก็สาเหตุที่ของโรคหลอดเลือดสมองนะคะทีนี้เรื่องของลักษณะอาการค่ะจะบอกเขาว่าลักษณะอาการของผู้ที่มีอาการแล้วนะคะจะมีลักษณะยังไงบ้างอะคะค่ะอาการของโรคหลอดเลือดสมองนะคะโดยมากก็จะเป็นอาการแบบฉับพลันทันทีค่ะเวลาที่เรามีอาการฉับพลันทันทีมีพูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นก็คือเราจะเดี๋ยวหมอจะค่อยๆอธิบายทีละคำนะคะ อันนี้ก็คือคำที่แบบเราท่องกันไว้ง่ายๆเลยจะได้สังเกตอาการได้ง่ายๆเลยค่ะคือพูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นนะคะพูดลำบากเนี่ยเริ่มตั้งแต่การที่พูดติดขัดๆพูดไม่ออกคิดคำพูดไม่ออกเรียงประโยคไม่ออกทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าพูดลำบากนะคะหรือว่าบางคนจากที่เคยพูดชัดพูดคล่องมีภาวะที่พูดไม่ชัดลิ้นดูแข็งๆมากขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าแบบพูดลำบากหรือว่าในบางรายนะคะก็จะมีภาวะอาเฟเซียหรือว่าการที่
มีปัญหาทางด้านการสื่อสารค่ะเช่นฟังไม่เข้าใจพอฟังไม่เข้าใจแล้วก็จะตอบไม่ตรงคำถามหรือว่าสื่อสารออกไปไม่ได้ค่ะหรือว่าในบางรายก็จะนึกคำพูดไม่ออกเองเลยค่ะนึกคำไม่ออกนึกประโยคไม่ออกหรือว่ามีการเรียงไวยากรณ์ที่ผิดไปในประโยคนะคะเช่นประธานกิริยากรรมพูดสลับไปมาเนี่ยกลุ่มพูดลำบากนะคะต่อมาก็คือปากตกก็คือปกติแล้วอะค่ะคนเราก็จะปากสองข้างก็มักจะเท่ากันใช่ไหมคะการที่พอสังเกตว่าปากมุมปากดูข้างไหนดูตกลงมาหรือว่าร่องแก้มข้างที่ผิดปกติอาจจะดูไม่ชัดเท่าอีกข้างหนึ่งอะค่ะก็เป็นต้องสังเกตใบหน้านะคะก็มีอาการจะมีอาการปากตกร่วมด้วยส่วนคำว่ายกไม่ขึ้นก็อาจจะก็คือจะมีอาการยกแขนขาไม่ขึ้นมีแขนขาอ่อนแรงยกแขนไม่ขึ้นยกขาไม่ขึ้นหรือว่าญาติอาจจะให้ทดลองเหยียดแขนขึ้นมาค่ะจะมีข้างหนึ่งค่อยๆตกลงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เรียกว่ายกไม่ขึ้นก็อยากให้จำเป็นประโยคสั้นๆเลยค่ะพูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นถ้ามีอาการผิดปกติก็ควรรีบพามาโรงพยาบาลนะคะและจริงๆแล้วก็อาจจะมีอาการอื่นๆได้อีกนะคะเช่นการที่มองภาพผิดปกติไปค่ะที่หมอเจอบ่อยๆเลยนะคะก็เวลามีการมองภาพครึ่งซีกที่มองไม่ชัดนะคะอาจจะช่วงนี้สังเกตเดินชนบ่อยๆเหมือนขับรถไปก็ชนทางซ้ายมองไม่เห็นเสาทางด้านซ้ายหรือว่าเดินๆไปก็มีชนโต๊ะทางด้านซ้ายหรือด้านขวาอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะแล้วก็ในบางรายก็อย่างเช่นนั่งดูทีวีนั่งอ่านหนังสืออยู่มองเห็นภาพหายไปซีกหนึ่งหรือว่าเศษหนึ่งในสี่อย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่ามีอาการมองไม่เห็นแบบฉับพลันหรือว่าในบางรายก็มีเหมือนภาพดับไปแวบหนึ่งอะค่ะค่ะฉับพลันทันทีแล้วก็สักพักหนึ่งก็อาจจะดีขึ้นเองหรือว่าบางรายก็อาจจะภาพดับไปเลยอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าควรรีบมาพบแพทย์ทันทีนะคะรวมถึงอาการเช่นเวียนศีรษะเดินเซแบบฉับพลันทันทีทรงตัวไม่ได้ฉับพลันทันทีค่ะหรือว่าในกลุ่มที่มีหลอดเลือดสมองแตกก็อาจจะมีอาการคล้ายๆที่กล่าวมาข้างต้นนะคะอาจจะมีอาการปวดศีรษะร่วมด้วยหรือว่าในบางรายก็คือซึมลงปลุกไม่ตื่นค่ะก็คือว่าถ้ามีลักษณะอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าต้องมีทั้ง3อาการว่าทั้งพูดลำบากปากตกทั้งยกแขนขาไม่ขึ้นด้วยคะอาจารย์คะค่ะจริงๆแล้วแค่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งก็แนะนำว่าควรมาพบแพทย์แล้วค่ะ เพราะว่าบางรายอาจจะเป็นไม่เยอะใช่ค่ะก็ อาจจะเป็นแค่พูดลำบากอย่างเดียวหรือบางรายมีแค่มุมปากตกพูดไม่ชัดหรือว่าแขนขาเริ่มรู้สึกใช้งานไม่ถนัดเหมือนเดิมแนะนำว่าควรรีบมาพบแพทย์นะคะค่ะก็แบบนี้ก็คือว่าทั้งผู้ป่วยเองที่เราต้องสังเกตตัวเองทั้งคนที่เป็นคนใกล้ชิดด้วยว่าจะต้องช่วยเขาสังเกตว่าดูแล้วแบบมันผิดปกติไปไม่ใช่อย่างที่เคยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะต้องช่วยกันใช่ค่ะใช่เลยค่ะทั้งตัวผู้ป่วยเองแต่ว่าในบางรายที่อาจจะอายุเยอะอายุมากแล้วอาจจะมีญาติหรือว่าผู้ดูแลใกล้ชิดช่วยกันร่วมกันสังเกตนะคะค่ะแล้วก็อีกอันนึงวิธีการสังเกตเมื่อกี้ที่หมอพูดไปแล้วนะคะก็คือเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะพูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นหรือว่าเราจะมีอีกวิธีนึงก็คือFAST ค่ะเป็น FAST จริงๆก็คล้ายๆกันค่ะ F ย่อมาจาก face นะคะก็คือมีหน้าเบี้ยวมุมปากตกนะคะ A ก็คือ arm ก็คือมีแขนขาอ่อนแรงยกไม่ขึ้น S ก็คือ speech ก็คือพูดอาจจะพูดลำบากพูดติดขัดพูดไม่ชัดก็คล้ายๆกันกับเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้จะมีเรื่อง T ตัว T เพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องเวลาค่ะก็จะเป็นการเน้นย้ำว่าถ้ามีอาการควรจะรีบมาพบแพทย์แบบทันทีเลยค่ะเนื่องจากการที่เมื่อเรามาพบแพทย์เร็วนะคะก็จะได้รับการรักษาการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วแล้วก็เพิ่มโอกาสเพิ่มทางเลือกในการรักษามากขึ้นค่ะเพราะว่าการรักษาแต่ละอย่างเนี่ยค่ะก็เวลาจะมีปัจจัยในการตัดสินใจรักษาแตกต่างกันไปค่ะค่ะเรื่องของเวลาค่ะอาจารย์หมอคะว่าเวลาที่เป็นตัวเลขแบบกลมๆว่าต้องอยู่ในเพเวลาเท่านี้ที่จะต้องถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะคือจริงๆแล้วถ้าเริ่มสังเกตว่ามีอาการผิดปกติแนะนำพามาพบแพทย์ทันทีเลยค่ะเพราะว่าในแต่ละ1นาทีที่ผ่านไปนะคะเซลล์สมองก็จะค่อยๆตายมากขึ้นใน1นาทีนะคะเซลล์สมองตายถึง2ล้านตัวเลยค่ะเร็วมากเลยนะคะแล้วก็เยอะมากด้วยใช่ค่ะดังนั้นทุกนาทีทุกวินาทีจึงมีค่ามากๆแนะนำว่าถ้าเริ่มสังเกตอาการผิดปกติไม่ควรรอช้านะคะควรมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันทีค่ะก็แนะนำว่าในรายที่มีปัญหานะคะก็ควรไปพบแพทย์โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็หรือถ้าเดินทางไม่สะดวกแนะนำโทรเบอร์1669นะคะเป็นสายด่วนค่ะก็คือจะ
เพื่อให้คำปรึกษาแล้วก็วางแผนแนวทางหรือว่าบางทีก็อาจจะไปรับผู้ป่วยไปถึงโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยอย่างรวดเร็วค่ะในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าญาติสามารถพาไปด้วยรถปกติไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรถพยาบาลที่มีอุปกรณ์ที่ในการช่วยปฐมพยาบาลหรือว่าอะไรรถธรรมดาก็สามารถที่จะพาผู้ป่วยไปได้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วหลักการก็คืออยากให้ผู้ป่วยพบแพทย์ได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะคะค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาหลายปัจจัยเลยค่ะการที่มีรถพยาบาลไปรับไปส่งก็อาจจะมีผลดีตรงที่ว่าเวลาที่อย่างในกรุงเทพอย่างนี้ค่ะมีรถติดบนท้องถนนใช่ไหมคะการที่มีรถพยาบาลบางทีก็อาจจะช่วยอำนวยความสะดวกทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วค่ะอาจจะแนะนำว่าลองโทรสายด่วนฉุกเฉินดูก่อนนะคะแล้วก็ลองปรึกษาดูทีนึงว่าจะสามารถไปได้ทางไหนอย่างรวดเร็วที่สุดก็คือหลักการคือหมออยากให้คนไข้ถึงมือแพทย์ได้อย่างรวดเร็วอะค่ะค่ะนะคะทีนี้ก็เป็นเรื่องของลักษณะอาการแล้วก็ว่ามีอาการแบบนี้ต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะทีนี้มาที่เรื่องของปัจจัยเสี่ยงค่ะอาจารย์หมอเขาว่าปัจจัยเสี่ยงที่เรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างอะคะปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองนะคะก็มีหลายปัจจัยเลยค่ะที่เราน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วก็คือโรคประจำตัวของคนไข้นะคะอย่างที่เห็นเลยนะคะก็ปัจจัยเสี่ยงก็จะมีเบาหวานการที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ตามเกณฑ์นะคะก็มีความเสี่ยงเป็นให้เกิดหลอดเลือดสมองมากกว่าคนปกตินะคะโรคความดันโลหิตสูงการที่สูบบุหรี่นะคะหรือว่าการที่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างที่หมอพูดไปแล้วตอนต้นนะคะก็คือพอมีหัวใจเต้นผิดจังหวะก็จะมีโอกาสการเกิดลิ่มเลือดในหัวใจดังนั้นการที่เรารักษาเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะการได้รับยาที่เหมาะสมก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดลิ่มเลือดในหัวใจได้ค่ะปัจจัยอื่นๆนะคะก็จะมีปัจจัยเช่นเป็นเพศชายอายุที่มากขึ้นค่ะแล้วก็ประวัติครอบครัวค่ะจริงๆแล้วประวัติโรคหลอดเลือดสมองก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะคะก็คือปัจจัยที่ควบคุมได้หรือว่าพอรักษาได้กับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ในอย่างเช่นปัจจัยเพศชายอายุที่มากขึ้นประวัติครอบครัวเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ใช่ไหมคะเพราะว่าคนเราก็ไม่สามารถไปลดอายุอะไรได้ใช่ไหมคะดังนั้นก็เลยจะย้ำเรื่องการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้เช่นโรคประจำตัวต่างๆเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันสูงหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะการสูบบุหรี่ก็แนะนำว่าควรจะงดค่ะคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะก็แนะนำว่าควรไปพบแพทย์รักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อควบคุมปัจจัยต่างๆปัจจัยเสี่ยงต่างๆให้ลดลงนะคะจะได้ลดโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดสมองค่ะค่ะอาจารย์หมอคะทำไมผู้ชายอายุมากขึ้นถึงเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงนะคะอ๋อก็คือหมายถึงว่าจริงๆแล้วอันนี้แยกกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงที่อายุมากขึ้นนะคะก็มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากเหมือนกันค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยไหมคะอาจารย์หมอว่าผู้ชายมีสูบบุหรี่อะไรแบบนี้ด้วยส่วนหนึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกันค่ะค่ะแล้วทีนี้เมื่อเราทราบปัจจัยเสี่ยงแล้วนะคะมาพบคุณหมอแล้วนะคะในด้านคุณหมอการวินิจฉัยค่ะนะคะขั้นตอนเนี่ยมันจะมีประกอบด้วยอะไรบ้างอะคะค่ะขั้นตอนการวินิจฉัยนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่การที่คนไข้มาโรงพยาบาลแล้วก็มีการให้ซักประวัตินะคะจะเริ่มจากซักประวัติจากคนไข้หรือว่าในกรณีบางกรณีที่คนไข้ซึมลงหรือว่าพูดไม่ได้นะคะเราก็จะเป็นการซักประวัติจากญาติค่ะพอมาถึงโรงพยาบาลก็จะมีทั้งคุณพยาบาลแล้วก็ทีมแพทย์เนี่ยค่ะไปซักประวัติแล้วก็มีการตรวจร่างกายเช่นลองให้ยกแขนยกขาสังเกตลักษณะใบหน้านะคะตรวจร่างกายส่วนรับความรู้สึกลองให้เดินดูการทรงตัวหรือว่าดูว่ามีการเซไหมก็จะเป็นการตรวจร่างกายหลังจากซักประวัติตรวจร่างกายเมื่อเข้าได้กับโรคหลอดเลือดสมองแล้วนะคะเราก็จะมีการวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยการไปเข้าอุโมงค์นะคะหรือว่าการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองนะคะเพื่อที่เราจะแยกว่าอาการครั้งนี้เป็นโรคหลอดเลือดสมองติดอุดตันหรือว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกซึ่งการรักษาจะแตกต่างกันไปค่ะพอหลังจากที่สแกนเข้าอุโมงค์มาแล้วแพทย์ก็จะมาดูภาพอันนี้ก็จะเป็นภาพสแกนสมองนะคะก็จะดูว่าลักษณะเนื้อสมองยังดีอยู่ไหมหรือว่ามีรอยขาดเลือดแล้วถ้าเวลาที่สมองขาดเลือดเป็นระยะเวลานานหรือว่ามาอาจจะมาช้าโมแต่ดูอาการที่บ้านมาโรงพยาบาลช้าเนี่ยค่ะเนื้อสมองก็จะตายขึ้นตายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ลักษณะก็จะเนื้อสมองก็จะดำมากขึ้นบวมมากขึ้นค่ะดังนั้นอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าควรจะมาพบแพทย์ได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะคะในรายที่มาพบแพทย์ภายในระยะเวลารวดเร็วภายใน4
ชั่วโมงครึ่งนะคะ4ชั่วโมงครึ่งหลังที่เริ่มมีอาการแล้วก็มีข้อบ่งชี้ในการให้ยาละลายริ่มเลือดรวมถึงไม่ได้มีข้อห้ามเช่นไม่เคยมีประวัติเลือดออกในสมองมาก่อนเป็นก้อนเนื้องอกในสมองหรือว่าเคยมีประวัติเลือดออกทางเดินอาหารในระยะเวลาอันใกล้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการมาเช็คลิสต์ค่ะก็คือจะมาซักประวัติว่าคนไข้มีข้อห้ามในการให้ยาละลายริ่มเลือดไหมรวมถึงเราก็จะมาดูข้อบ่งชี้ว่าคนไข้อาการเป็นค่อนข้างเยอะมาในระยะเวลา4ชั่วโมงครึ่งทันรวมถึงเราดูร่วมกันนะคะก็คือ1ต้องมีข้อบ่งชี้และไม่มีข้อห้ามและระยะเวลาพามาในระยะเวลา4ชั่วโมงครึ่งในกลุ่มนี้ค่ะก็จะมีโอกาสได้รับการรักษาโดยการให้ยาละลายริ่มเลือดได้ค่ะค่ะเมื่อขั้นตอนวินิจฉัยแล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องสู่ขั้นตอนของการรักษานะคะจะหมอว่าแล้วก็วิธีการรักษาที่คุณหมอก็จะเริ่มรักษามันจะเป็นขั้นตอนยังไงต่อไปอะคะค่ะก็เมื่อกี้ที่แจ้งไปแล้วนะคะว่าถ้าเกิดมีข้อบ่งชี้มาในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ไม่มีข้อห้ามก็จะมีกลุ่มที่ได้ยาละลายริ่มเลือดนะคะกลุ่มต่อมาก็คือจะเป็นกลุ่มที่มีหลอดเลือดสมองขนาดใหญ่อุดตันซึ่งการที่เราจะรู้เราก็อาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมค่ะถ้าเกิดในรายที่มีข้อบ่งชี้เช่นตัวเนื้อสมองยังปกติดีอยู่จากที่สแกนไปเมื่อกี้นะคะร่วมกับอาการเป็นค่อนข้างเยอะเราก็จะไปตรวจเพิ่มเติมโดยการสแกนดูหลอดเลือดสมองค่ะถ้าสแกนดูแล้วพบว่ามีหลอดเลือดสมองอุดตันอันนี้เราก็จะปรึกษาแพทย์ทีมคุณหมอ Neuro Intervention หรือว่าเป็นคุณหมอที่จะดูแลทางด้านการใส่สายนะคะเพื่อไปลากลิ่มเลือดหรือว่าดูดลิ่มเลือดออกจากบริเวณเส้นเลือดสมองที่มีการอุดตันได้ค่ะก็คือจะมีปรึกษาแพทย์อีกทีมนึงนะคะเป็นทีม Neuro Intervention หรือว่าเป็นทางด้านการลากลิ่มเลือดโดยเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการใส่สายเป็นสายอุปกรณ์นะคะบริเวณขาหนีบอะค่ะแล้วก็ขึ้นไปบริเวณหลอดเลือดสมองเพื่อไปลากหรือว่าดูดลิ่มเลือดที่อุดตันมาค่ะในรายที่อาจจะมาช้าหรือว่าเนื้อสมองตายไปเป็นบริเวณกว้างแล้วอะค่ะเราก็จะมีการรักษาโดยการให้นอนโรงพยาบาลเพื่อนอนสังเกตอาการทางสมองอย่างใกล้ชิดนะคะคอยดูแลผลภาวะแทรกซ้อนต่างๆค่ะรวมถึงการให้ยาต้านเกล็ดเลือดแล้วก็มีการทำเป็นกายภาพบำบัดนะคะเมื่อผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลแล้วนะคะเราก็จะมีเป็นทีมเป็นสหสาขาวิชาชีพมีทางแพทย์ระบบประสาทนะคะเป็นทางทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนักกายภาพบำบัดนะคะมีคุณพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองรวมถึงทางโรงพยาบาลก็จะมีทั้งเป็นทีมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเลิกบุหรี่อย่างเงี้ยค่ะนักโภชนาการไปดูแลแล้วก็ให้ความรู้ร่วมกันนะคะทั้งตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็หลังจากที่กลับบ้านไปแล้วเราก็จะมีการนัดติดตามอาการมาที่คลินิกโรคหลอดเลือดสมองรวมถึงมีการนัดติดตามไปทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องอะค่ะจากทางทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะเมื่อครบกระบวนการคือก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้ใช่ไหมคะก็อันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะแล้วก็มีความหวังว่าอยากจะให้คนไข้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสามารถกลับไปทำงานเพราะบางรายก็เป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างนี้ใช่ไหมคะก็อยากจะให้ทุกคนกลับไปทำงานได้ปกติหรือว่าท่านที่ถึงเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะไม่ได้ทำงานแล้วก็อยากจะให้สามารถยังช่วยเหลือตัวเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะค่ะดังนั้นการมาเร็วก็มีโอกาสมากกว่าค่ะเราก็อย่างที่บอกไปนะคะก็พอถ้าเกิดเรามาเร็วเราก็จะมีทางเลือกในการรักษาหลายทางใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่มาช้าโอกาสทางเลือกในการรักษาก็น่าจะลดลงแต่ว่าแนะนำว่ายังไงก็ถึงเจอช้าแนะนำว่ายังไงก็ควรมาค่ะคือมาเร็วได้ดีที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าในรายที่เจอมาช้าแบบลูกกลับเพิ่งมาเจอผ่านไปเป็นวันใช่ก็แนะนำว่าควรมานอนโรงพยาบาลจะได้มานอนดูภาวะแทรกซ้อนมาให้ยามาวินิจฉัยอย่างเหมาะสมนะคะหรือว่าในบางรายเพิ่งไปสังเกตคนที่บ้านเอ้ยจริงๆคุณพ่อคุณแม่ก็เอ๊ะแขนขาอ่อนแรงมาหลายปีแล้วหรือว่าเป็นมาแบบเริ่มสังเกตเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่นี่ดูแบบหน้าดูไม่เท่ากันมา
เป็นเวลาหลายเดือนหลายปีแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดพูดไม่ออกหลายปีอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่ายังไงก็ต้องมาพบแพทย์ดีกว่าค่ะเราจะได้มาตรวจร่างกายซักประวัติแล้วก็ทำการวินิจฉัยเพิ่มเติมเช่นมาสแกนสมองดูถึงเป็นโรคหลอดเลือดสมองที่เป็นมานานแล้วยังไงคนไข้ก็ควรจะได้รับยาที่ป้องกันแล้วก็เราก็จะมาหาปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นมาเจาะเลือดดูว่าเป็นเบาหวานไหมมีไขมันสูงร่วมด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีความดันโลหิตสูงมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะร่วมด้วยไหมอะค่ะเพื่อที่เราจะได้เราจะพยายามค้นหาปัจจัยเสี่ยงจะได้ลดโอกาสการเป็นซ้ำนะคะค่ะจากการรักษามาที่การดูแลผู้ป่วยค่ะอาจารย์หมอคะว่าในการดูแลล่ะคะว่าจะต้องทำยังไงกันบ้างค่ะค่ะในผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วนะคะที่สำคัญก็คือการมาพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าในแต่ละรายแพทย์ก็จะมีการรักษาโดยการให้ยาต้านเกล็ดเลือดยาละลายลิ่มเลือดหรือว่ายาลดไขมันยาความดันยาเบาหวานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงนะคะก็คือควรมาติดตามอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ควบคุมปัจจัยต่างๆให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติจะได้ลดโอกาสการเป็นซ้ำค่ะเพราะว่าในผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วนะคะโอกาสเป็นซ้ำก็จะค่อนข้างสูงกว่าคนปกติดังนั้นเราก็จะพยายามมุ่งเน้นในการรักษาแล้วก็ควบคุมปัจจัยต่างๆนะคะจะได้ลดโอกาสการเป็นซ้ำของผู้ป่วยแต่ละรายค่ะต้องทานยาตลอดชีวิตเลยไหมคะอาจารย์คะใช่ค่ะก็ส่วนมากก็ถ้าไม่ได้มีข้อห้ามนะคะการกินยาต้านเกล็ดเลือดส่วนมากเราก็จะให้เพื่อกินเพื่อป้องกันไปตลอดชีวิตนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลค่ะทีนี้มันสามารถป้องกันได้คะสำหรับคนปกติทั่วๆไปค่ะเพราะว่าฟังแล้วก็ไม่อยากที่จะมาเสี่ยงกับโรคของโรคหลอดเลือดสมองอะค่ะค่ะในคนปกติหมอก็แนะนำว่าเราก็ควรไปตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องนะคะตามเกณฑ์แล้วก็พอเรารู้ว่าเราเป็นโรคประจำตัวต่างๆเราก็ควรจะไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอนะคะไม่ต้องรอว่ารอเป็นโรคหลอดเลือดสมองก่อนค่อยมาพบแพทย์นะคะแค่เป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคเบาหวานนะคะโรคไขมันในเลือดสูงเนี่ยเราก็แนะนำว่าควรจะพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะได้รักษาปัจจัยเสี่ยงต่างๆให้อยู่ตามเกณฑ์ปกตินะคะจะได้ลดโอกาสการเกิดของโรคหลอดเลือดสมองนะคะรวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะลดหลีกเลี่ยงอาหารมันนะคะการลดบุหรี่เลิกบุหรี่อันนี้แนะนำเลยว่าถ้าเกิดใครสูบอยู่ก็แนะนำว่าให้เลิกบุหรี่เลยนะคะจะได้ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนะคะค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นการป้องกันฟังดูก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะทานอาหารการออกกำลังกายซึ่งมันก็ง่ายๆนะคะที่จะทำให้เราปลอดจากโรคนี้นะคะค่ะแล้วก็ด้วยความที่คนทั่วโลกค่ะนะคะก็มีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองค่ะนะคะเขาก็มีการกำหนดวันนะคะว่าวันโรคหลอดเลือดสมองของโลกนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมกันรวมทั้งทางประเทศไทยด้วยนะคะอาจารย์คะค่ะก็วันหลอดเลือดสมองโลกนะคะหรือวันอัมพาตโลกนะคะก็จะจัดขึ้นวันที่29ตุลาคมของทุกปีนะคะโดยมีการเน้นย้ำของในปีเนี้ยนะคะทางองค์การหลอดเลือดสมองโลกอะค่ะก็จะเน้นย้ำถึงการค้นหาแล้วก็การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆของโรคหลอดเลือดสมองที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะโดยทางศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษกก็มีการจัดกิจกรรมที่คลินิกโรคหลอดเลือดสมองนะคะในวันที่27วันศุกร์ที่27ตุลาคมอะค่ะก็จะมีทั้งทางทีมเป็นทีมแพทย์ระบบประสาทนะคะมีทางทีมพยาบาลนักกายภาพบำบัดนะคะแล้วก็มีทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูทีมโภชนาการคุณเภสัชนะคะแล้วก็มีรวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเลิกบุหรี่นะคะก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่คลินิกในวันศุกร์ช่วงบ่ายค่ะค่ะ27ตุลาคมนะคะก็สามารถที่จะไปคัดกรองอะไรกันก็ได้นะคะอาจารย์คะสำหรับคนที่คิดว่ามีความเสี่ยงหรือว่าไม่เสี่ยงก็สามารถไปได้แนะนำว่าจริงๆแล้วถ้าเริ่มสังเกตอาการผิดปกติไม่ต้องรอถึงวันเลยค่ะก็คือแนะนำให้ไปโรงพยาบาลใกล้บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าเพื่อค้นหาแล้วก็มาวินิจฉัยตรวจเพิ่มเติมนะคะจะได้รักษาทันแล้วก็ได้รักษาอย่างถูกวิธีด้วยค่ะอันนี้เราก็จะเน้นย้ำเรื่องการค้นหามองหาปัจจัยเสี่ยงนะคะของในปีนี้นะคะนะคะก็นี่เรียกว่าเป็นรายละเอียดเลยนะคะสำหรับทุกคนเลยนะคะที่นะคะได้ฟังแล้วค่ะก็สามารถที่จะสังเกตอาการของเราได้นะคะถ้าหากว่าเข้าในคำจำกัดความสั้นๆนะคะว่าพูดลำบากปากตก
ยกไม่ขึ้นยกมือไม่ขึ้นนะคะถือว่าอันนี้นะคะต้องรีบไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าอาจจะมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์หมอมากเลยนะคะมาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคนะคะที่มีตัวเลขนะคะผู้ป่วยในประเทศไทยนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะคะนะคะก็ฝากระวังกันนะคะสำหรับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองค่ะนะคะส่วนรายการหมอสากับจสร้อยนะคะในสัปดาห์นี้ต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ